สวัสดีครับคุณถากรครับสวัสดีครับคุณกิตติกรครับครับอยากให้ท่านอัปเดตถึงสถานการณ์ณขณะนี้นะครับมาตรการที่เราออกมารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากครับหลากหลายหน่วยงานมีการทำงานที่บ้านเยอะขึ้นมากครับตอนนี้ฮะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ก็คือวันที่10เมษายนนะครับซึ่งในขณะนี้ที่ผมเรียนนะครับว่าเรากำลังมีการทำงานร่วมกันหลังบ้านกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง3ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น AS T-Tac True Move นะครับก็คือกระบวนการในการที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะใช้เน็ต10กิกะไบต์ฟรีเนี่ยนะครับก็คือแค่กดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกครับก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รอ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ได้ภายใน30วันได้ใช้งานได้ภายใน30วันนะครับแป๊บเดียวครับ3นาทีก็ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับอ๋อครับซึ่งตรงนี้อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลายคนเนี่ยสอบถามกันมาว่าทุกคนเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราใช้งานกันเนี่ยก็data ที่ใช้งานกันนะครับอินเทอร์เน็ตนี่ก็ประมาณ2กิกบ้างครับ3กิกะไบต์บ้าง4กิกะไบต์บ้างวันนี้รัฐบาลกับกสทช.เทใจให้เต็มที่นะครับ10กิกะไบต์ในการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ย30วันที่ประชาชนจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับก็คือเป็นระยะเวลาที่นานในการที่เราจะทำงาน Work from Home ในส่วนนี้ได้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่า10เมษายนนี้นะครับหมายถึงว่าวันที่10ถึงวันที่30เมษายนนะครับท่านสามารถที่จะกดลงทะเบียนสิทธิ์ของท่านได้ไม่จำเป็นจะต้องวันที่10วันเดียวนะครับท่านกดวันที่10ท่านก็ใช้งานจากวันที่10ได้ไปถึงวันที่9พฤษภาคมท่านกดวันที่30เมษายนท่านก็รับสิทธิ์ใช้งานไปได้ถึงวันที่29พฤษภาคมก็คือ30วันเช่นเดียวกันนะครับก็คือท่านกดวันไหนไม่จำเป็นจะต้องกดวันที่10วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนประชาชนอย่างนี้นะครับว่าประชาชนที่ใช้ซิมที่เราเรียกกันว่าเติมเงินนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะได้รับสิทธิ์จากกสทช.ในวันนั้นแล้วท่านก็ไม่ควรจะไปเติมเงินนะครับก็รอรับสิทธิ์นั้นไปไม่ใช่ว่าไปเติมเงินในวันที่10แล้วก็ขอกดรับสิทธิ์เข้าไปด้วยเดี๋ยวมันจะทับซ้อนกันพอมันทับซ้อนกันอาจจะทำให้ท่านเสียประโยชน์ในส่วนนี้นะครับเข้าใจที่ผมพูดนะครับครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับครับผมทีนี้หมายความว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะนับตั้งแต่วันที่ประชาชนได้รับ SMS มาใช่ไหมครับและทีนี้วิธีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้มาตรการของภาครัฐที่ออกมาอาจจะทำให้คนกังวลในเชิงของการลงทะเบียนเหมือนกันกระบวนการรอเนี่ยจะใช้เวลานานไหมครับต่อการยืนยันสิทธิ์แต่ละสิทธิ์เนี่ยฮะ3นาทีครับไม่เกิน3นาทีนะฮะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการของโอเปอเรเตอร์ทั้ง3ค่ายเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วทุกคนก็คงจะรู้นะครับศูนย์คอลเซ็นเตอร์เขาหรือทำอะไรของเขาเนี่ยระบบของการทำงานของโอเปอเรเตอร์ทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยมันมีความเสถียรที่แม่นยำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะเราจะส่งUSSD ที่เราบอกว่าดอกจัน170เข้าไปเนี่ยนะครับในการที่จะรองรับการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในวันที่10หมายถึงว่าตัวที่เราเติมเงินไปมันยังไม่หมดนะครับก็ไปกดวันที่12ไปกดวันไหนก็กดวันนั้นดีกว่าเราจะได้ใช้งานให้นานที่สุดถูกไหมครับครับอย่างนั้นดีกว่าอย่างเช่นว่าคุณทางคุณทิตินันนี่นะครับทิติกรทิติกรครับเติมเข้าไปครับเติมเงินเข้าไปเมื่อวันที่5ครับเมษายนถูกไหมครับใช้งานได้ถึงวันที่15เรายังไม่หมดเราก็ไปกดวันที่16แทนเราก็ใช้งานต่อไปได้อีกถึงวันที่16พฤษภาโน่นถูกไหมครับเพื่อให้สิทธิ์มันต่อกันพอดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดีกว่าครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับตรงเนี้ยครับครับทีนี้เองในส่วนของการลงทะเบียนแน่นอนว่าคือเราก็พยายามส่งเสริมนะครับให้คนเนี่ยใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ให้เป็นรอยต่อกันแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ประชาชนบางส่วนอาจจะกลัวว่าจะไม่ได้สิทธิ์หรือเปล่าถ้าเกิดแห่กันมาลงทะเบียนพร้อมกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะระบบเนี่ยอาจจะมีการล่มไหมฮะในแต่ละบางช่วงเวลาเนี่ยฮะผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เขาน่าจะรองรับได้นะครับเพราะว่าทั้ง3ค่ายในกรณีของลงทะเบียนที่ของรัฐบาลเองนะครับมันเข้าไปช่องทางเดียวแต่ตอนนี้ของเราช่องทางที่โอเปอเรเตอร์ใช้งานอยู่ตอนนี้มันเข้าไป3ช่องทางทั้ง AS D-Tac True Move
ถูกไหมครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้งานของแต่ละค่ายนะครับมันไม่ได้เข้าไปในที่เดียวกันอ๋อไม่ได้รวมศูนย์เหมือนการซึ่งตรงนี้ก็น่าจะรองรับได้ครับครับผมครับในเชิงของผู้ใช้บริการอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะมีคำถามเหมือนกันถ้าเกิดคนที่ใช้รายเดือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยไหมฮะคือถ้าผู้ใช้รายเดือนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าผู้ใช้รายเดือนที่เราซื้ออินเทอร์เน็ตที่เราเรียกกันว่าเป็นอันลิมิเต็ดก็คือใช้อย่างไม่จำกัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเติมเข้าไปให้10กิกะไบต์เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถูกไหมครับเพราะว่าเราได้รับการใช้สิทธิ์อย่างของผมเนี่ยผมซื้อแพ็กเกจที่เป็นราคา 2,000 กว่าบาทถูกไหมครับ 2,000 กว่าบาทเนี่ยผมเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าจะเติมเข้าไปให้ผมทำไมเติมเข้าไปผมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน100บาทก็คือที่จะเติมเข้าไปให้10กิกะไบต์เนี่ยอย่าเติมเข้าไปให้ผมเพราะว่ารัฐบาลจะได้ไม่ต้องเสียเงินเราสั่งโอเปอเรเตอร์ไปแล้วสำหรับผู้ให้บริการรายเดือนที่เป็นอันลิมิเต็ดนะครับไม่จำเป็นจะต้องเติมเข้าไปแต่สำหรับที่เขายังไม่ใช่อันลิมิเต็ดก็ต้องเติมเข้าไปให้เขา10กิกะไบต์เพื่อที่จะให้เขาใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อที่จะดำเนินการให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กสทชเองจะต้องมีการตรวจสอบโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับครับผมคือผู้ใช้แต่ละคนบางคนที่เนี่ยต่ำกว่าตรงนี้ก็อาจจะได้รับสิทธิ์แต่ถ้าเกิดเกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นอลิมิตอยู่แล้วในส่วนนี้ถูกครับสมมตินะครับรายเดือนซื้อมาอย่างที่สอบถามผมเข้ามาเมื่อเช้านะครับบอกว่าซื้อแพ็กเกจไปเป็นรายเดือนนี่ก็คือมี data ใช้งานได้3กิกะไบต์นะครับราคา399บาทตรงเนี้ยจะมีการเติมเข้าไปให้ไหมอันนี้ต้องเติมครับต้องเติมว่าอีก10กิกะไบต์ถูกไหมครับรวมเป็นใช้งานได้ทั้งหมด13กิกะไบต์ถูกไหมครับตรงเนี้ยเราต้องมีการเติมเข้าไปให้แต่สำหรับอย่างของผมอย่างเงี้ยผมซื้อเป็นอันลิมิเต็ดไว้อยู่แล้วก็คือผมอาจจะใช้ถึง30กิกะไบต์อยู่แล้วเดือนนึงผมใช้ยังไม่ถึง30กิกะไบต์เลยแต่ผมซื้อเกินไว้ดังนั้นไม่จำเป็นอย่างต้องเติมไปให้ผมนะครับแต่เราก็จะมีการดูตรงนั้นด้วยครับครับผมครับครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เคลียร์แล้วนะฮะเรื่องการลงทะเบียนเรื่องของสิทธิ์สำหรับประชาชนทั้งพรีเพจโพสต์เพจนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นมาตรการที่มีการพูดถึงเหมือนกันครับท่านครับก็คือเรื่องของเน็ตบ้านบ้างตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงต่อไปฮะคือเน็ตบ้านเนี่ยผมให้หลักการอย่างนี้ก่อนนะครับว่าขณะนี้เรากำลังมีการทำระบบหลังบ้านด้วยกันกับผู้ประกอบการทั้ง4รายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการออกข่าวเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนว่าจะให้มีการลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ให้ประชาชนมีการลงทะเบียนเลยเนื่องจากว่าอยากจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดนะครับเน็ตบ้านนี่ก็คือถ้าใครที่ใช้ระบบหมายว่าถ้าความเร็วถ้าเราใช้ในระบบของความเร็วในขณะนี้ที่เป็นระบบที่เป็นสายทองแดงอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสายทองแดงนี่ก็คือcapacity ก็คือประมาณสัก30เมกะไบต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้อยู่เนี่ยถ้ายังไม่ถึงเราทำให้ถึงเทคนิคตรงนั้นในการที่จะทำให้ถึงความเร็วนั้นถูกไหมครับเติมเข้าไปให้เขานะครับสำหรับคนที่มีความเร็วที่เป็นระบบของที่เราเรียกกันว่าเป็นไฟเบอร์นะครับตรงนี้ความเร็วมันวิ่งถึง100เมกะบิตเปอร์เซคันด์นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนยังไม่ถึง100เมกะบิตเนี่ยเราจะเติมไม่ถึง100เมกะบิตเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อของผู้ประกอบการที่มีการเดินเข้าไปในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับในการเปิดให้บริการตรงไหนที่จะเติมให้สูงสุดได้เราจะมีการเติมเข้าไปให้กับประชาชนให้สูงสุดแต่สำหรับที่ประชาชนซื้อเน็ตบ้านเนี่ยที่เต็ม capacity แล้วนะครับ6ล้านเรามีเน็ตบ้านอยู่ประมาณ8ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับขณะนี้การตรวจสอบของกสทช.ก็คือมีการซื้อแพ็กเกจที่เต็มประสิทธิภาพของการใช้งานแล้วประมาณ6ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่สักล้านกว่าตรงนี้เราจะมีการเติมเข้าไปให้นะครับครับผมครับมาตรการชุดนี้เนี่ยคาดว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้บางส่วนก็ทำงานที่บ้านกันพร้อมกันครับ10เมษายนเหมือนกันใช่ไหมพร้อมกันหมดครับใช่ครับพร้อมกันหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้1เดือนพร้อมกันหมดครับคือเราอยากให้ประชาชนเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านหมายความว่า1ใช้ทั้งระบบมือถือก็รัฐบาลกับกสทช.ก็พร้อมใจกันนะครับที่จะให้ประชาชนทำงานสมมติว่าใครไม่มีแท็บเล็ตหรือว่าอยู่หอพักในการที่จะทำงาน Work From Home ก็ทำผ่านระบบมือถือได้ถูกไหมครับอันที่2ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีเน็ตบ้าน
ยู่แล้วนะครับถ้าจะทำงาน work from home ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบ้านก็ทำได้หรือว่าช่วงเวลาพักผ่อนนะครับอย่าออกไปข้างนอกท่านจะโหลดหนังดู Netflix ต่างๆก็สามารถที่จะมีไลฟ์สไตล์ทำให้เราไม่เครียดถูกไหมครับก็สามารถที่จะอยู่บ้านแล้วก็อยู่กันเพื่อชาตินะครับในขณะนี้เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิดในขณะนี้ให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ได้มีการหารือร่วมกันนะครับสิ่งนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศจีนตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขาแจกฟรีหมดเหมือนกันครับหนักเลยให้มากกว่านี้อีกครับอยู่บ้านคุณอยากจะทำอะไรทำเลยให้อินเทอร์เน็ตใช้ฟรีอยากจะทำอะไรเพราะว่าอยากให้อยู่บ้านเพราะว่าอยากจะจูงใจประชาชนให้อยู่บ้านมากที่สุดว่าทุกคนอยู่บ้านก็รำคาญมากครับตอนนี้ผมอยู่ผมก็รำคาญจริงๆครับจริงครับจริงเราอยู่ไปนานๆมันก็เบื่อแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีสิ่งอะไรที่เป็นที่เป็นลื่นลมบ้างให้กับประชาชนในการจูงใจให้อยู่บ้านด้วยนะครับครับในส่วนนี้เองทั้งสองส่วนเนี่ยงบประมาณที่ใช้ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนส่วนนี้เนี่ยจะดำเนินการยังไงครับจะต้องมีการขอครม.อีกหรือไม่หรือว่าใช้เงินในกองทุนในส่วนไหนอ๋อไม่ครับคือตรงนี้เป็นการที่กสทช.เองใช้เงินที่เราเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้ามานะครับซึ่งเรามีเงินไว้อยู่ประมาณสัก 3,000 ล้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเก็บเงินค่าเราเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมยูโซก็คือบริการทั่วถึงเนี่ยนะครับเมื่อเก็บเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เงินส่วนเนี้ยจ่ายให้กับประชาชนถือว่าเป็นความใช้งานทางด้านโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคงของประเทศในระหว่างนี้ก็คือโรคโควิดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศแล้วในขณะนี้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นเองการดำเนินการจึงสามารถทำได้รวดเร็วนะครับ10เมษายนนี้ดำเนินการได้เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับต้องเร็วแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามาตรการเนี้ยเราต้องหยุดการเพิ่มของการแพร่กระจายของโรคโควิดให้ได้ถูกไหมครับเยอะโควิดที่มีการแพร่กระจายวันนี้ผมเห็นยอดที่ออกมาก็เพิ่มขึ้นร้อยกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังมอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ต้องเรียนบอกว่าต้องชื่นชมนะครับว่าประชาชนในขณะนี้มีการอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นเข้าใจว่า 40-50% ตามนโยบายของรัฐบาลที่กสทช.มีการมอนิเตอร์ในขณะนี้นะครับเรามอนิเตอร์แบบไหนรู้ไหมครับเรามอนิเตอร์ในภาพรวมว่าโทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยมันอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเราจะรู้ว่าท่านอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราที่เปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงมากครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ช่วยกันในวันนี้ครับครับผมครับหลังจากนี้ก็รอติดตามนะครับน่าจะมีตัวช่วยไปให้ประชาชนเนี่ยคลายเครียดได้มากขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้รวมถึงทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ตรวจสอบกันแค่นี้ครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมาตรการจากกสทช.นะครับไม่ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนกันนานนะครับสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ภายใน3นาทีรวมถึงกระบวนการนั้นก็ไม่ยุ่งยากมากนะครับเรื่องของการเพิ่มอินเทอร์เน็ตสำหรับมือถือนะครับ10 กิกด้วยกันรอติดตามนะครับ10 เมษายนนี้ครับ